ที่โลมีเดียมไฮโลมีเดียมไฮไปเรื่อยๆนะครับอยากได้ระดับไหนเราก็ปล่อยนะครับคราวนี้กดอีกครั้งนึงก็จะเป็นการปิดนะครับตรงสวิตช์สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีไฟฉายมารีวิวให้กับทุกคนได้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางโอนไลท์ซึ่งแน่นอนครับรอบนี้ก็มา2ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโอไลท์โอเพนโกลนะครับเป็นปากกาไฟฉายนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นพีรัน2นะครับซึ่งพีรัน2ผมรีวิวไปแล้วนะเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะมาดูกันที่โอไลท์โอเพนโกลครับมาเริ่มต้นกันที่กล่องด้านหน้าของเขานะครับในกล่องด้านหน้าของเขานั้นก็จะเป็นรูปตัวปากกานะครับเป็นสีเขียวโอดีกรีนนะซึ่งเป็นสีที่ผมชอบมากๆเลยนะครับพอพลิกมาอีกด้านนึงนะครับด้านข้างก็จะมีแค่ตัวเลขที่บอกว่ารับประกัน2ปีนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดแล้วก็ตัวสเปคค่าความสว่างนะครับแล้วก็มีบอกว่าพวกแพ็คเกจของเขานั้นมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็บอกว่าปากกาไฟฉายตัวนี้นะครับ Made in China ผลิตที่ประเทศจีนนะครับโอเคครับดูรอบๆกล่องกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาแกะกล่องกันเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยครับผมและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูไล่กันทีละตัวตัวแรกก็คือจะเป็นตัวปากกานะครับ Open Glow สีเขียว OD Green ซึ่งสวยงามมากๆนะครับตัวจริงนี่สวยจริงๆครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวแท่นชาร์จนะครับก็จะมีสกรีนตัว OLED นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ต Type C นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายการชาร์จให้ดูทีหลังนะครับอุปกรณ์ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวสายชาร์จนะครับเป็นสายชาร์จ USB Type C ทั้ง2ด้านนะครับก็แถมให้มาไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับตัวถัดมาก็จะเป็นตัวแท่นแม่เหล็กนะครับเอาไว้ยึดกับตัวแท่นชาร์จนะครับด้านหลังก็จะเป็นกาว 3M เอาไว้สำหรับยึดติดกับวัตถุที่เราต้องการนะครับตรงนี้ก็เพิ่มความอเนกประสงค์ในการใช้งานนะครับเนี่ยเขาจะดูดติดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็แกะกาวออกจากนั้นก็นำไปติดตั้งที่บริเวณที่เราต้องการจะวางนะครับเขาให้ไส้มาด้วยนะครับไส้สำรองก็จะเป็นไส้ปากกาสีน้ำเงินนะครับซึ่งในตัวปากกานั้นก็จะเป็นตัวสีดำนะผมจะแกะออกแล้วก็ลองเขียนให้ดูเลยนะครับนี่ครับปกติปากกาของโอไลนั้นจะเป็นสีดำนะครับแต่ว่ารอบนี้เขาแถมไส้ที่เป็นสีน้ำเงินมาให้ด้วยไส้ตัวที่ให้มานะครับผมก็จะลองเขียนให้ดูนะครับนี่ครับไส้ตัวที่แถมมาในตัวปากกานั้นก็จะเป็นสีดำครับเดี๋ยวว่ารอบนี้ก็มี2สี2ไส้เลยแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่มาในกล่องนะครับนั่นก็คือเป็น user manual หรือคู่มือนะครับแล้วก็เป็น safety warning ก็คือคำเตือนอะไรต่างๆด้านความปลอดภัยนะครับนี่คือทั้งหมดที่มีให้ในกล่องครับผมเรามาดูสเปคของเจ้าตัว Open Glow กันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขานะครับจะทำได้ที่120ลูเมนนะครับซึ่งเป็นไฟที่อยู่ตรงคลิปหนีบนะครับส่วนระยะ2นั้นเขาก็จะทำได้ไกลสุดที่14เมตรนะครับก็ถือว่าเกินตัวสำหรับตัวปากกาที่เป็นไฟฉายนะแล้วก็ความเข้มแสงที่เขาทำได้นะครับก็คือ48แคนเดล่านะครับก็เหมาะใช้กับระยะทางใกล้ๆนะครับส่วนการกันกระแทกก็ทำได้ที่ 0.8 เมตรครับแต่เนื่องด้วยความสวยแล้วก็ความที่ผมชอบสีโอดีกรีนเป็นพิเศษผมไม่ทดสอบการกระแทกแล้วกันนะครับส่วนขนาดของเขานะครับเรามาดูขนาดของเขากันบ้างความยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับอยู่ที่155มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวบอดี้นะครับก็จะอยู่ที่ 12.7 มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักรวมแบตเตอรี่ซึ่งจริงๆแบตเตอรี่มันก็ถอดไม่ได้อยู่แล้วนะครับน้ำหนักรวมทั้งหมดเลยก็อยู่ที่38กรัมครับน้ำหนักขนาดนี้ก็ไม่ได้เป็นปัญหากับการพกพานะครับผมลองเทียบให้ดูกับเจ้าตัว Open Mini นะครับจะเห็นว่าขนาดของเขาใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับซึ่งในขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะทำให้การจับถือในการเขียนนั้นทำได้สะดวกมากกว่าถนัดมือมากกว่านะครับผมลองจับเทียบดูนะครับเจ้าตัว Open Mini ก็ได้ที่ความกระทัดรัดนะครับแต่ตอนจับเขียนนั้นอาจจะไม่ถนัดเท่าตัวใหญ่ครับคราวนี้ผมจะพาทุกคนมาดูแบตเตอรี่ของเขาบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับจริงๆแล้วแบตเตอรี่เขาถอดไม่ได้นะครับผมแค่หมุนออกมาเกี่ยวออกมาให้ดูว่าแบตเตอรี่เขาอยู่ข้างในเขาแถมตัวแท่นชาร์จมาให้ด้วยนะครับซึ่งแท่นชาร์จนั้นก็จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับผมจะใช้ไฟจากตัว
โอเรนเทิลนะครับโอไลท์โอเรนเทิลซึ่งเขาเป็น power bank ด้วยนะครับก็เสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บครับไฟสถานะของเขาจะเป็นสีเขียวนะครับจากนั้นเอาปากกาเข้าไปวางตรงแท่นนะครับเวลาชาร์จเขาจะขึ้นไฟสีแดงนะครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับซึ่งใช้เวลาชาร์จจากแบตเตอรี่หมดจนเต็มนะครับก็จะใช้เวลาไปที่55นาทีนะครับก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากมายนะครับนี่ก็คือลักษณะตอนที่เขาชาร์จอยู่นะโอเคครับผมก็จะตั้งไว้เหมือนเดิมอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับนั่นก็คือแผ่นแม่เหล็กนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเขาจะใช้ร่วมกับตัวแท่นชาร์จนะครับก็คือทั้ง2ฝั่งของเขานั้นจะเป็นแม่เหล็กทั้งคู่นะครับดังนั้นก็เอามาดูดติดกันนะครับด้านหลังเขาก็จะเป็นกาว 3M แล้วก็ลอกออกแล้วก็เอาไปติดตรงที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมลองติดตรงที่ตรงมีดพับนะครับจากนั้นเวลาชาร์จเราก็สามารถตั้งชาร์จแบบนี้ได้แล้วแต่นะครับว่าเราต้องการที่จะติดตรงไหนนะครับเอาที่สะดวกเลยส่วนผมก็ใช้ตัวฐานเหล็กนะครับของมีดพับคราวนี้ผมจะลองเปลี่ยนไส้ให้ดูนะครับผมหมุนที่ปลายปากกาออกมานะครับผมก็จะดึงไส้ออกนะครับการดึงไม่ยากนะครับแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะแน่นนิดนึงนะครับจากนั้นผมก็จะเอาไส้สำรองนะครับซึ่งเป็นไส้สีน้ำเงินมานะครับมาเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูครับก็เสียบกลับเข้าไปที่เดิมนะครับในการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเขาจะมีล่องที่เสียบให้นะครับต้องเสียบให้แน่นนะครับโอเคครับผมจะลองเสียบเข้าไปดันนิดนึงนะครับพอเข้าล็อกเสร็จเขาก็จะไม่หล่นนะครับดังนั้นก็ปิดฝาแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูครับเขาแถมหมึกสีน้ำเงินมาให้ด้วยซึ่งปกติโอไลจะให้หมึกสีดำมานะแล้วก็เขามีไฟที่ปลายปากกาด้วยนะครับเวลาเขียนในที่มือก็จะมีไฟแบบนี้นะครับซึ่งผมทดสอบใช้แล้วก็ค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์ทีเดียวครับคราวนี้ผมก็จะเทียบขนาดให้ดูในตระกูลของสีเขียวโอดีกรีนนะครับซึ่งอันนี้เป็นคอลเลกชันของผมเองนะผมค่อนข้างที่จะชอบสีนี้พอสมควรนะครับจากที่ดูขนาดที่พอจะใกล้เคียงกันก็จะมีเจ้าตัวi5t พัดนะครับเดี๋ยวเรามาเทียบขนาดกันดูนะครับผมจะหยิบขึ้นมาเทียบให้ดูชัดๆตัว i5t พัดนั้นจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็อาจจะยาวกว่านิดนึงนะครับแต่ดูแล้วก็ใกล้เคียงกันครับผมมาดูเรื่องแสงสว่างกันบ้างนะครับเขามีแสงสว่างอยู่3แหล่งนะครับแหล่งแรกผมจะเรียกว่าเป็นไฟหลักนะครับก็จะอยู่ตรงทิปหนีบนะครับก็จะเป็นหลอด LED 1หลอดส่วนแหล่งที่2ก็จะเป็นไฟเลเซอร์สีเขียวนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงหัวไฟฉายนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทดสอบกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้แหล่งไฟแหล่งที่3นะครับก็จะอยู่ตรงปลายปากกานะครับผมกดดูก็จะเป็นไฟตรงนี้ก็จะช่วยในเวลาที่เราเขียนใช้งานในที่มืดๆนะครับพอไปลองใช้แล้วก็โอเคนะครับก็ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกในหลายสถานการณ์มากขึ้นครับครับทุกคนคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Olight Open Glow กันบ้างนะครับเขามีสวิตช์อยู่2จุดนะครับนั่นก็คือตรงหัวไฟฉายตรงนึงแล้วก็ด้านข้างไฟฉายอีกตรงนึงนะครับเรามาดูกันว่าเขาใช้งานยังไงบ้างนะครับผมจะใช้สวิตช์ที่หัวก่อนนะครับสวิตช์ที่หัวเวลาเรากดเปิดนะครับเขาจะเปิดไฟหลักตรงนี้นะครับผมใช้วิธีกดให้ดูเลยนะกด1ครั้งครับไฟจะติดที่ระดับมูลนะครับซึ่งเป็นระดับที่สว่างน้อยที่สุดต่ำสุดของไฟฉายปากกาOpen Glow นะครับพอเราไฟติดแล้วเราอยากเปลี่ยนระดับแสงนะครับเรากดที่สวิตช์ที่หัวค้างไว้นะครับเขาจะไล่ระดับแสง low medium high low medium high นะครับอยากได้ตรงไหนก็ปล่อยไฟครับปล่อยสวิตช์นะครับเขาก็จะติดค้างไว้นะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการจะปิดสวิตช์ไฟตรงนี้เราก็แค่กดอีกครั้งหนึ่งกดปล่อยสวิตช์ก็ดับนะครับเราสามารถเข้าถึงโหมดไฟระดับไฮซึ่งเป็นระค่าความสว่างสูงสุดของเจ้าตัว Open Go ได้นะครับโดยการดับเบิลคลิกที่หัวไฟฉายนะครับผมจะทำให้ดูก็สามารถติดแล้วนะครับเราก็สามารถกดเปลี่ยนระดับได้โดยการกดค้างนะครับหรือว่าจะกดปิดเลยก็ได้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคราวนี้มาดูไฟที่ปลายปากกาบ้างนะครับเวลาที่เราจะใช้งานไฟที่ปลายปากกานะครับเราต้องกดปากกาออกมาก่อนนะครับผมจะปิดเปิดสวิตช์ข้างไม่ใช่เปิดสวิตช์ข้างครับกดปลายปากกาออกมาจากสวิตช์ข้างนะครับกดเปิดปากกาออกมาเสร็จแล้วนะครับปากกาออกมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้าผมใช้สวิตช์ที่หัวนะครับกด1ครั้ง
ไฟเขาจะติดที่ปลายปากกาครับปกติเขาจะติดที่ไฟหลักนะแต่ว่าถ้าเราเปิดตรงนี้แล้วเราอยากได้ไฟหลักด้วยนะครับผมจะกดค้างไว้นะครับสวิตช์ที่หัวยังติดอยู่นะครับที่ปลายปากกายังติดอยู่นะคราวนี้ผมจะกดค้างเพื่อที่จะเปิดไฟหลักตรงด้านข้างนี้ด้วยนะครับไฟด้านข้างติดแล้วครับเห็นไหมติดแล้วแล้วก็สามารถปรับระดับแสงได้ใช้งานได้เหมือนกันปกตินะครับเพียงแต่ว่าเขาจะติดไฟที่ปลายปากกามาด้วยแค่นั้นเองนะครับส่วนการปิดนะครับเราใช้วิธีกดด้านบนปิดครั้งเดียวเขาจะดับทั้งไฟข้างแล้วก็ไฟปลายปากกานะครับเสร็จแล้วครับการใช้งานแสงเลเซอร์สีเขียวนะครับหลอดไฟของเขาจะอยู่ตรงสวิตช์ด้านบนนะเป็นหลอด LED สีเขียวนะครับเป็นแสงเลเซอร์สีเขียวคราวนี้ผมจะใช้วิธีการเปิดคือเราจะกดปุ่มที่สวิตช์ข้างนะครับเป็นดันขึ้นไปประมาณ1วินาทีนะครับผมจะทำให้ดูเลยนะนี่ก็คือปุ่มของเขานะครับเราจะดันปุ่มตรงนี้ขึ้นไป1วินาทีจะทำให้ดูเลยนะครับผมกดดันไว้แสงสีเขียวก็ติดแล้วนะครับทุกคนมองเห็นนะส่องเข้าเซ็นเซอร์กล้องหน่อยไม่รู้กล้องจะพังหรือเปล่าโอเคแสงสีเขียวติดแล้วครับคราวนี้วิธีปิดไฟเซ็นเซอร์เลเซอร์สีเขียวนะครับเราก็จะใช้กดวิธีกดปุ่มเดิมนะครับแต่ว่าไม่ต้องกดค้างครับกดครั้งเดียวก็ดับแล้วนะครับผมกดให้ดูดับแล้วครับดูกันอีกครั้งนึงครับกดค้างดันขึ้นค้างเพื่อที่จะเปิดสวิตช์นะครับจากนั้นเมื่อเลิกใช้งานแล้วนะครับกดครั้งเดียวครับก็ติดแล้วในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่นะครับผมกดสวิตช์ค้างจนระดับมูลติดแล้วก็ระดับมูลดับนะครับนี่ก็คือการล็อกสวิตช์แล้วกดค้างจนไฟติดแล้วก็ไฟดับนะครับจะเป็นการล็อกพอเรากดสวิตช์อีกทีนึงไฟกระพริบเฉยๆครับไม่ติดนะครับไฟกระพริบเฉยๆไม่ติดคราวนี้ผมต้องการที่จะปลดล็อกผมก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือกดค้างไว้จนไฟมูลติดขึ้นมานะครับกดค้างผมจะทำให้ดูเลยกดค้างนะครับไฟมูลติดขึ้นมาแล้วนะครับสวิตช์ก็ใช้ได้ก็สามารถเปิดโหมดอะไรต่างๆเปลี่ยนระดับแสงอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับก่อนที่จะออกไปทดสอบภาคสนามนะครับเรามาพักเบรกดูโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมของ Olight Thailand กันก่อนนะครับโดยจะจัดขึ้นในวันที่22-27พฤษภาคมนี้ครับส่วนลดสูงสุดในงานก็จะอยู่ที่ 50% สำหรับสมาชิกระดับเงินนะครับสั่งซื้อล่วงหน้าได้ก่อนใครในวันที่22ตอน 20:00 นนะครับส่วนสมาชิกทั่วไปก็เริ่มสั่งซื้อได้วันที่24ตอน20:00เช่นกันครับและรอบนี้โอไลครับแจกไฟฉายอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งกติกาการรับแจกให้ครับผมก่อนอื่นเรามาดูโปรที่น่าสนใจโดยเฉพาะตัว P-Run 2กับตัว Open Glow นะครับที่ผมได้รีวิวไว้แล้วตัว P-Run 2ครับทุกสีราคาปกติ 2,880 บาทรอบนี้ก็ลดราคาไปที่ 30% นะครับเหลือราคาจำหน่ายในงานก็จะอยู่ที่ 2,016 บาทครับตัว P-Run 2 Blue นะครับซื้อคู่กับ i5R EOS Blue เช่นกันนะครับราคาปกติ 4,030 บาทนะครับถ้าซื้อคู่ก็จะลดไปที่ 35% นะครับก็จะเหลือราคาอยู่ที่ 2,619 บาท50สตางค์แล้วก็โปรนี้คุ้มมากๆครับตัว Open Glow นะครับทุกสีนะครับราคาปกติจะอยู่ที่ 2,720 บาทลดราคาในงานนี้อยู่ที่ 30% ครับก็จะเหลือเพียง 1,904 บาทเท่านั้นนะครับตัว Open Go สี OD Green ครับแล้วก็ซื้อคู่กับตัว ITHX สีเขียวนะครับปกติ 3,330 บาทนะครับงานนี้ก็จะลดไปที่ 35% ก็จะเหลือเพียง 2,164 บาทครับซึ่งชุดนี้ก็แถมตัว Olifil Version 2ให้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีไฟฉายหลายๆรุ่นนะครับที่ยกกันมาลดราคาสูงสุดถึง 50% โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับมาถึงเงื่อนไขการแจกไฟฉายฟรีนะครับสำหรับใครที่สมัครสมาชิกใหม่แล้วก็เข้าสู่ระบบในช่วงโปรของ Olight Thailand ครับก็จะแจกไฟฉาย i3 EOS สีดำฟรี1ชิ้นนะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ450บาทโดยถ้าไม่มียอดสั่งซื้อถึงราคาที่กำหนดไว้นะครับก็จะมีค่าส่งที่149บาทครับส่วนสมาชิกเก่านะครับที่เข้าสู่ระบบแล้วก็ทำการสั่งซื้อก็จะได้รับของแถมเป็นตัวโกเบอร์สีแดงฟรี1ชิ้นครับโดยของแถมทั้ง2อย่างนั้นมีจำนวนจำกัดครับผมไฟฉายรุ่นไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรในรอบนี้ก็สามารถใส่โค้ด Lens Cover นะครับเพื่อรับส่วนลด 12% ได้สามารถเข้าไปดูสั่งซื้อหรือก็สมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับตัว Olight Open Go ครับเขาก็เป็นปากกาที่มีฟังก์ชันไฟฉายด้วยนะครับดังนั้นเราจะมาทดสอบการใช้งานทั้งแบบปากกาแล้วก็แบบไฟฉายครับ
ในส่วนของปากกานะครับก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ตัว Open Mini นะครับในเรื่องของการเขียนนั้นไม่แตกต่างกันนะครับเขียนได้ลื่นเหมือนกันแต่ตัว Open Go ครับก็จะหยิบจับได้ถนัดมือกว่าด้วยขนาดที่ใหญ่กว่านั่นเองครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่จนพกพาลำบากนะครับการพกพาติดตัวยังทำได้สะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่กระเป๋าหรือพกใส่กางเกงครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องความสวยนะครับผมว่าตัวโอไลท์นั้นออกแบบมาได้สวยลงตัวมากๆครับโดยเฉพาะสีโอดีกรีนที่ผมกำลังรีวิวอยู่นี้นะครับซึ่งเป็นสีที่ผมชอบมากๆน่าจะชอบที่สุดในคอลเลกชันของไฟฉายแล้วล่ะครับส่วนเรื่องของแสงนะครับความสว่างสูงสุดที่120ลูเมนครับระยะ2นั้นเขาทำได้ที่14เมตรซึ่งอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับพวกไฟฉายแรงสูงโดยตรงแต่ถ้ามาลองใช้งานดูแล้วครับก็จะพบว่าเขาให้แสงที่ดีมากๆเลยนะครับในชีวิตประจำวันครับถ้าไม่ได้ใช้ไฟฉายไม่ได้พกไฟฉายนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ไฟฉายจากมือถือคราวนี้พอมาลองเปรียบเทียบกันแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเขาให้แสงที่ดีกว่าไฟฉายจากมือถือมากๆนะครับสว่างกว่ามากครับผมซึ่งก็ถือเป็นฟังก์ชันที่ดีในกรณีฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไฟที่ปลายปากกานั้นครับเขาออกแบบมาได้ว้าวมากๆเลยนะครับช่วยให้สามารถทำงานในที่มืดๆในกรณีฉุกเฉินได้จริงๆครับผมส่วนในเรื่องของระดับแสงนะครับเขามี5ระดับแสงด้วยกันนะครับก็เริ่มจากระดับมูนนะครับที่5ลูเมนก็ส่องได้ที่2เมตรนะครับแล้วก็ทำรันไทม์ได้ที่5ชั่วโมงนะครับระดับโลครับ20ลูเมนส่องได้ที่6เมตรนะครับทำรันไทม์ได้ที่1ชั่วโมง50นาทีนะครับที่ระดับมีเดียมนะครับ60ลูเมนส่องได้10เมตรครับรันไทม์ได้ที่45นาทีส่วนระดับไฮนะครับก็จะได้ที่120ลูเมนลงมาจนถึง60ลูเมนนะครับโดยทำรันไทม์ระยะ2นะครับได้ที่14เมตรแล้วก็รันไทม์120ลูเมนนั้นที่14นาทีนะครับจากนั้นแสงจะลดมาที่60ลูเมนก็จะทำได้อีกที่21นาทีครับผมสำหรับตัวโปรโมชั่นนะครับในเดือนพฤษภาคมครับก็จะเริ่มวันที่22ถึง27พฤษภาคมนี้นะครับใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ไปซื้อหรือไปดูหรือไปสมัครเพื่อที่จะรับของแถมได้เลยนะครับแจกเยอะมากๆส่วนไฟฉายตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นนะครับก็สามารถใส่โค้ดเลนส์คัฟเวอร์ได้นะครับก็จะได้ลดส่วนลดไป 12% ครับผม